่อไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่4นั่นก็คือหัวข้อของการประยุกต์และการสรุปเนื้อหานะคะการเขียนโปรแกรมภาษา C กันนะคะซึ่งในการเขียนโปรแกรมนะคะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราจะใช้ฟังก์ชันนะคะพื้นฐานในการเขียนก็อาจจะไม่สามารถนะคะไม่สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหานั้นได้นะคะจำเป็นจะต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบนรอบนะคะร่วมกันกับการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยนะคะถึงจะสามารถแก้ไขหรือว่าแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนนั้นได้นะคะโดยมีการเพิ่มเงื่อนไขนะคะการทำงานในส่วนของการบนรอบหรือมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าให้โปรแกรมนั้นมีการวนรอบหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะเป็นการประสานนะคะประยุกต์เอาการทำงานทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นวนรอบและการทำงานแบบเงื่อนไขหรือทางเลือกเนี่ยมาทำงานประสานร่วมกันเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะของการเขียนโปรแกรมนะคะเพื่อรับตัวอักษรตัวเลขมา10ตัวแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีอักษรที่เป็นสระกี่ตัวและไม่ใช่สระกี่ตัวนะคะจาก10ตัวที่รับมาทางแป้นพิมพ์แล้วก็จะมาทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานั้นก่อนนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำการวิเคราะห์เอาท์พุตนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาท์พุตที่วิเคราะห์ได้จากโจทย์นี้ก็จะเป็นจำนวนอักษรที่เป็นสระนะคะและไม่ใช่สระกี่ตัวนะคะว่าจำนวนที่เป็นสระกี่ตัวไม่ใช่สระกี่ตัววิเคราะห์อินพุตนะคะก็คือให้ผู้ใช้นะคะหรือว่า user นี่ป้อนเข้ามาทางแป้นพิมพ์นะคะตัวอักษรจำนวน10ตัวและการวิเคราะห์ process ก็คือโปรแกรมจะทำการวนรอบนะคะวนรอบในการรับค่าอักษร10ตัวซึ่งเป็นการรู้รอบอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์กำหนดไว้ว่ารับตัวอักษรมาแค่10ตัวแล้วก็ทำการรับค่าจำนวนออกมาแล้วทำการตรวจสอบว่าค่าที่รับเข้ามาใน10ตัวนั้นเป็นสระหรือไม่เป็นนะคะถ้าเป็นสระก็ให้ทำการเค้าตัวแปรที่เป็นสระถ้าไม่เป็นหรือว่าเป็นตัวอักษรธรรมดาก็ทำการเค้าตัวอักษรที่เป็นตัวอักษรธรรมดานะคะแล้วก็แสดงผลออกมาทางหน้าจอนี่ก็คือ process จากการวิเคราะห์ process เราก็จะได้เป็นตัวแปรออกมานะคะจากโปรแกรมเนี้ยแล้วก็จะเป็น vowel นะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะเพื่อใช้นับจำนวนสระ alphabet นะคะก็จะเป็นจำนวนเต็มเพื่อใช้นับจำนวนที่ไม่ใช่สระนะคะเค้าเป็นตัวแปรจำนวนเต็มนะคะเพื่อนับว่าครบ10หรือไม่ letter นะคะเป็นตัวอักขระเพื่อรับจาก user นะคะทางแป้นพิมพ์นะคะจากโจทย์นะคะก็จะนำมาทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์มาทำการออกแบบอัลกอริทึมนะคะในลักษณะของ flow chart กันนะคะจาก flow chart นะคะuser ผู้เรียนก็จะเห็นว่าจะจาก start มาแล้วก็จะมาทำการประกาศตัวแปรที่ใช้ทั้งหมดที่เราได้จากการวิเคราะห์โจทย์นั่นก็คือ vowel นะคะเท่ากับ0 alphabet เท่ากับ0ตัวแปร count แล้วก็ตัวแปร letter นะคะเสร็จแล้วก็มาทำการกำหนดนะคะเข้าสู่รอบของมาทำการวิเคราะห์ว่าเราจะใช้อัลกอริทึมแบบใดมาช่วยแก้ปัญหาจำได้ไหมคะว่าอัลกอริทึมที่ใช้ในการวนรอบนั้นนะคะถ้าเรารู้จำนวนรอบที่แน่นอนหรือว่าเป็นการฟิกนะคะรู้แล้วว่าต้องใช้กี่รอบนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้ใช้อัลกอริทึมแบบ for loop นะคะในที่นี้โจทย์ปัญหานี้รู้จำนวนรอบแน่นอนเราก็เลยใช้อัลกอริทึมแบบ for loop กันนะคะแล้วก็เขียนใช้สัญลักษณ์ของfor loop แล้วก็กำหนดนิพจน์ทั้ง3ตัวนะคะก็คือนิพจน์ตัวแรกเค้าเท่ากับ0นิพจน์ตัวที่2เค้าน้อยกว่า10แล้วก็นิพจน์สุดท้ายก็คือการเพิ่มค่าตัวแปร counter ขึ้นทีละ1นะคะแล้วก็เข้าสู่การอะไรคะรับค่าตัวแปรมานะคะถ้าเป็นจริงนะคะเงื่อนไขเป็นจริงก็เข้าสู่ค่าตัวแปรนะคะมารับค่าตัวแปรทําแป้นพิมพ์นะคะตัวแปรตัวนี้ก็คือตัวแปร letter นะคะรับเข้ามาทางแป้นพิมพ์ว่า user จะกรอกอะไรทางแป้นพิมพ์เสร็จแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไข decision นะคะว่า letter ที่รับเข้ามานั้นเป็นสระหรือไม่นะคะ A E I O U หรือไม่ถ้าเป็นก็ให้ไปรวมค่าตัวแปรของ vowel นี่เพิ่มขึ้นมาเป็น1นะคะถ้าไม่เป็นก็แสดงว่าเขาเป็นอัลฟาเบตนะคะหรือเป็นตัวอักษรทั่วๆไปที่ไม่ใช่สระก็ให้เพิ่มอัลฟาเบตเป็นอีกหนึ่งแล้วก็ทำยังไงคะวนไปนะคะที่ for loop จนกระทั่งเป็นยังไงคะครบ10ตัวอักษรแล้วค่อยหลุดออกมาจาก for loop แล้วก็ทำการปริ้นนะคะทางหน้าจอว่าสระกี่ตัวได้ตัวอักษรพยัญชนะกี่ตัวแล้วก็จบการทำงานนี่ก็คือ flow chart นะคะแล้วก็นำ flow chart มาทำการเขียนเป็นภาษา C กันนะคะ
ทางด้านขวามือของผู้เรียนก็จะเป็นลักษณะของการเขียนภาษา C นะคะก็จะเป็นเริ่มต้นจากการประกาศตัวแปรภายใต้เมนฟังก์ชันนะคะประกาศตัวแปรต่างๆเสร็จแล้วก็เข้าสู่ลูปฟอร์ก่อนนะคะภายใต้ลูปฟอร์มาทำการตรวจสอบนะคะว่าตัวอักษรหรือตัวแปรและเทอร์ที่รับเข้ามานั้นเป็นสระหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นนะคะก็ให้ทำการทำไงคะเพิ่มค่าอัลฟาเบตขึ้นไปนะคะถ้าเป็นสระก็ให้เพิ่มค่าของเอลขึ้นมาทีละหนึ่งนะคะจนกระทั่งลูปฟอร์ครบ10แล้วถึงจะทำการหลุดออกมาจากลูปฟอร์นะคะแล้วก็มาทำการปริ้นค่าปริ้น F นะคะผลลัพธ์นะคะในที่นี้ก็ทำการปริ้นอยู่ทั้งหมด3บรรทัดด้วยกันนั่นก็คือปริ้น F ว่า result นะคะ /n นะคะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ปริ้นคำว่าตัวสระนะคะเรามีกี่ตัว A E I O U นะคะแล้วก็เอาตัวแปรที่ทำการบวกไปเรื่อยๆนะคะมาทำการแสดงผลที่หน้าจอก็คือเปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็บรรทัดต่อมาทำการปริ้นตัวอักษรที่เป็นตัวพยัญชนะทั่วไปที่ไม่ใช่สระนะคะแล้วก็จบโปรแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้งานนะคะของโปรแกรมที่มีการประยุกต์ใช้ทั้งอัลกอริทึมแบบวนรอบนะคะแล้วก็มีอัลกอริทึมแบบการตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นแบบทางเลือกก็คือในที่นี้ก็คือเป็น2ทางเลือกนะคะแสดงว่าตัวแปรที่รับเข้ามานะคะตัวอักษรที่รับเข้ามาทางแป้นพิมพ์เป็นสระหรือไม่นะคะแสดงว่ามันมี2ทางเลือกในโจทย์นี้ก็เลยทำการวิเคราะห์และก็เลือกใช้อัลกอริทึมแบบ if แล้ว else ก็คือเป็นแบบ2ทางเลือกนะคะส่วน loop for ที่เป็น loop ที่คลุมการทำงานนะคะทั้งหมดในที่นี้วนรอบนะคะเราเลือกใช้เราไม่ได้ใช้ while หรือ do while ในที่นี้เราเลือกใช้ for loop นะคะที่จริงใช้ while ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าในที่นี้จากการวิเคราะห์โจทย์แล้วเนี่ยเราเห็นว่า loop หรือวนรอบเนี่ยเราทราบจำนวนที่แน่นอนนะคะเราก็เลยเลือกใช้ for loop มาใช้ในการแก้ปัญหาจะเห็นได้ว่าโจทย์นี้นะคะมีการประยุกต์ใช้ทั้งอัลกอริทึมแบบวนรอบและแบบทางเลือกค่ะ